กันดูนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอัน ATC นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอัปเดตบ่อปลาคาร์ฟที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะมี FC หลายคนขอเข้ามาว่าเฮ้ยพี่อันอัปเดตบ่อปลาคาร์ฟหน่อยแล้ววันนี้ในบ่อนี้นะฮะคุณผู้ชมผมต้องบอกก่อนว่าผมเอาปลาหางนกยูงมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้บ่อปลาคาร์ฟของผมกลายเป็นบ่อปลาหางนกยูงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับระบบนิเวศของบ่อนี้นะฮะที่อยู่ในบ่อนี้แล้วก็ปลาหางนกยูงสวยๆที่อยู่ในบ่อนี้นะครับปลาหางนกยูงที่อยู่ในบ่อเนี่ยเป็นปลาหางนกยูงสายพัฒนาใหม่ของผมนะเพื่อนๆผมพัฒนาขึ้นมาเองให้มีความโดดเด่นนะฮะทั้ง2เรื่องก็คือทั้งรูปทรงแล้วก็สีสันนะครับที่เกิดจากปลาสายหลักของผมพวกเมทัลแบ็คในการพัฒนาให้เกิดสายใหม่ขึ้นมานะครับจากการต่อยอดเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Channel อัน ATC Studio ด้วยแล้วก็ขอฝาก Channel BTF Studio ด้วยนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะชอบในเรื่องราวของปลาหางนกยูงแล้วก็บ่อปลาคาร์ฟด้านหลังนี้เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทุกคนครับมาดูปลาหางนกยูงที่ผมเพาะในบ่อปลาคาร์ฟของผมนะถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับบ่อตรงนี้ครับจะอยู่ตรงหน้าร้านอาหารของผมนะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดร้านในช่วงเช้าแล้วครับก็บ่อตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นบ่อที่ผมปล่อยน้องปลาคาร์ฟมาก่อนครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเลี้ยงน้องได้สักเดือนนึงน้องค่อนข้างจะโตเร็วนะคุณผู้ชมแต่น้ำครับมันค่อนข้างจะขุ่นได้เร็วครับเพราะว่ากองของผมไม่ผ่านครับเนี่ยตรงเนี้ยสะดือน้ำมันเล็กไปนะครับก็เลยคิดว่าผมเอามาเพาะปลาหางนกยูงดีกว่านะให้มันเกิดประโยชน์ส่วนปลาคาร์ฟไปไหนปลาคาร์ฟของผมไปไหนแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามนี้แน่นอนผมขายไปเรียบร้อยนะครับมีคนซื้อต่อไปแล้วนะครับสำหรับน้องปลาคาร์ฟโอเคในบ่อนี้นะครับจะเป็นปลาหางนกยูงนะครับของเมทัลโกนะครับเมทัลโกก็จะเป็นเมทัลไทเกอร์อะไรครับที่มีการผสมกันเนาะก็ตัวพวกนี้ครับมันจะเป็นพวกเมทัลแบ็กนะครับที่มีการพัฒนาอีกครั้งนึงเนาะโอเคในบ่อของเรานะครับตอนนี้นะฮะเพื่อนๆดูปลาหางนกยูงผมได้ผมเรียกก่อนมาหน่อยเด็กๆฮัลโหลมาหน่อยนี่ทุกคนมาละดูครับสีน้ำที่มันออกเป็นแบบสีขุ่นๆแบบนี้นะมันจะโชว์นะครับตัวสีเกล็ดของปลาหางนกยูงได้สวยมากๆนะครับไอตัวเนี้ยหางแปลกนะฮะโอเคนี่คุณผู้ชมดูครับสีเกล็ดที่เป็นสีทองนะแล้วก็แซมไปด้วยสีดำนะฮะมันจะดึงดูดสีปลาได้ค่อนข้างสวยมากครับในบ่อนี้ค่อนข้างจะเยอะครับตอนนี้นะฮะปลาหางนกยูงผมก็จะเริ่มแบบขยายแพร่พันธุ์กันแล้วนะครับตอนนี้เขาเปิดบ่อให้โดนแดดแบบเต็มที่เต็มสตรีมเลยนะครับก็ให้มันได้แสงของสาหร่ายครับในบ่อนี้สิ่งที่ผมต้องเพิ่มนะครับก็คือกุ้งแคะนะครับกุ้งแคะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวของชาร์เกอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ลงไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมดูเรื่องของปลาหางนกยูงหน่อยครับว่าผมปล่อยมาเป็นเดือนละมันสามารถอยู่กันได้แบบชิวๆไหมนะอ่ะตอนนี้ผมก็จะเรียกปลาหางนกยูงออกมานะมาหน่อยลูกโม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 ทุกคนดูสีครับสีปลานี่คือเล่นแสงสวยโคตรครับสีเกล็ดนี่คือสวยมากครับพวกเมทัลโกนะครับมันจะเป็นปลาหางนกยูงที่มีเกล็ดเป็นสีทองเนาะแล้วก็เนื้อดำนะฮะจะเป็นปลาเนื้อดำนะฮะแต่เกล็ดเป็นสีทองนะมันจะคนละแบบกับไทเกอร์นะครับเพื่อนๆจะสวยกว่าพวกนี้จะสวยกว่านะส่วนตัวผมชอบทรงปลานะเพราะว่าปลาจะทรงมันจะแบบพุ่งๆหน่อยครับทรงมันจะพุ่งมากกว่าทรงมันจะเหมือนเมทัลแบ็คเดะเลยคุณผู้ชมแต่ว่าต่างกันตรงที่สีนะครับสีจะเป็นสีทองนะฮะจะหรูหราขึ้นมาอีกเนาะก็จะมีความหรูครับสำหรับคนที่ชอบปลาแบบสีหรูๆอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนดูครับสีสวยมากนะเนี่ยโอ้มาเริ่มมาละผมปล่อยในบ่อนี้2คู่เองนะก่อนหน้านี้ตอนนี้ตัวเล็กมันก็เริ่มโตเนี่ยตัวเล็กครับหางแบบลายหางสวยมากตัวเล็กก็เริ่มโตละแล้วก็ตัวโตนะครับก็เริ่มโตแล้วส่วนในบ่อข้างครับลูกปลาหางนกยูงผมแพร่พันธุ์กันเยอะมากครับในบ่อข้างเดี๋ยวให้ดูหน่อยในบ่อข้างนี้จะเป็นบ่อของเมทัลแบ็คครับตรงนี้นะสีนะมันจะขุ่นหน่อยลูกปลาเต็มเลยครับทุกคนเห็นไหมลูกปลาครับเต็มแปดเลยนะครับเยอะมากครับสีน้ำขุ่นๆแบบนี้เนี่ยทุกคนดูครับลูกปลาหางนกยูงผมนะแบบแพร่พันธุ์ได้แบบโคตรสุดนะครับแบบเยอะจัดนะครับเนี่ยทุกคนดูเยอะมากครับลูกปลาหางนกยูงทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนตัวปลาครับพ่อแม่พันธุ์อยู่ในนี้เยอะมากครับแต่มันอยู่ด้านล่างครับโอเคก็มาดูในบ่อปลาคาร์ฟต่อครับตรงนี้ครับน้องๆก็เริ่มเห็นผมละปลาผมมันเชื่องครับผมมันเลยนะฮะบางตัวหางจะออกเป็นสีไฟครับคุณผู้ชมสีไฟก็จะคล้ายๆกับสีส้มนะครับคุณผู้ชมสีส้มไฟครับคือค่อนข้างจะสวยครับมันจะสลับแถบแดงเหลืองด้วยนะสีแบบเหมือนไฟครับเหมือนไฟกำลังลุกอยู่ครับเนี่ยตัวเนี้ยสีออกหางแบบคล้ายๆไฟหายากมากครับสีแบบนี้โอ้ตัวนี้สวยจัดเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูลายหน่อยเอ้ยอย่าเพิ่งไกลตัวนี้สวยอะเนี่ยทุกคนสวยมากครับ
ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกMetal Go ครับผมเป็นMetal Black Tiger ก็ได้เลือกได้2แบบครับทุกคนมันเป็นลูกผสมนะครับที่ค่อนข้างนิ่งนะทุกคนนิ่งแล้วนะครับคือปลาทำแบบหลายสเต็ปอยู่นะครับไม่ใช่แบบสุ่มสี่ห้าเอาแค่เมทัลแบ็กนะฮะมาผสมกับไทเกอร์ไม่ได้นะครับมันไม่ได้แบบนี้นะฮะมันใช้เวลานานอยู่นะครับในการพัฒนาชุดนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคร่าวๆก่อนนะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ค่อนข้างสวยปลาจะเป็นปลาดำครับปลาดำเกล็ดทองครับผมนี่ทุกคนดูกระโดดเก่งเลยไอ้หนูเพิ่งโดดดิเนี่ยปลาจะเป็นปลาดำครับแล้วก็เกล็ดเป็นสีทองแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมหางนะครับหางจะลายครับผมหางลายมากนี่ฮะหางสวยมากครับนี่คือปลาแบบอยู่ในบ่อธรรมชาติเลยนะเนี่ยปลาค่อนข้างจะไม่เครียดครับเวลาปลาไม่เครียดครับผมมันก็จะแพร่พันธุ์นะครับจ่ายลูกจ่ายหลานได้เยอะมากครับฝั่งโน้นก็เยอะมากนะครับแต่ว่าผมมานั่งถ่ายตรงนี้แสงมันกำลังสวยครับสวยมากนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเต็มบ่อนะโหบอกเลยครับว่าน้ำที่ออกเป็นแบบสีขุ่นๆจริงๆนะมันใสนะเนี่ยทุกคนน้ำใสนะแต่พื้นมันแบบมีพวกขี้ปลาอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยดูแบบขุ่นนะแล้วก็น้ำแบบเนี้ยมันจะเล่นแสงกับปลาเกล็ดสีทองได้ดีครับเวลาเราจัดฉากเนาะก็คือแบบด้านล่างก็จะออกเป็นสีขุ่นๆแล้วตัวปลามันจะโชว์แสงกับผ่านน้ำใสๆด้านบนครับสวยมากครับทุกคนตัวเมียถ้าเพื่อนๆสังเกตนะตัวเมียมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวเมียมันจะเป็นแบบเมทัลแบ็กเลยครับมันจะไม่เหมือนกับพวกไทเกอร์เลยนะจะเหมือนเมทัลแบ็กนะครับตัวเมียนะครับก็คือตัวเป็นหางดำนะฮะหางดำครับตัวเมียหางจะดำแล้วก็บางตัวก็มีลวดลายขึ้นหางนะครับนี่ส่วนตัวผู้ครับตัวผู้ก็จะออกเป็นดำทองสวยมากในบ่อเนี้ยแล้วปลาเล่นแสงได้ดีมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยทุกคนเด็กๆวันนี้อะไรกินอาหารเม็ดได้ครับอาหารนกยูงของผมนะฮะเดี๋ยวหลายคนถามว่าให้อะไรกินนะฮะลายแดงนะครับทุกคนแต่อาหารเม็ดน้องก็กินนะเพราะผมฝึกตลอดนะครับฝึกกินทั้งอาหารเม็ดแล้วก็ฝึกน้องกินทั้งลายแดงนะครับลายแดงไม่ต้องฝึกก็ได้ครับมันกินได้อยู่ละสวยมากครับโอ้พอกล้องจะโฟกัสปุ๊บมันก็โดดปั๊บนะดูตัวนี้หน่อยเดี๋ยวปลาคออายุเยอะขึ้นมาตัวมันจะดำครับตัวนี้ออกทองเลยทองทั้งตัวเลยไอ้ทองเลยนะทุกคนเอ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยนอกจากเลือดของไทเกอร์นะครับปลาพวกนี้จะมีเลือดของเอลเลอร์อยู่ด้วยนะทุกคนถ้าสังเกตตัวปลานะครับมันจะมีจุดนะจุดสีดำๆนะฮะเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเดี๋ยวไปดูนะฮะจะเป็นจุดเหมือนจุดของพวกเอลเลอร์ด้วยนะครับค่อนข้างจะพัฒนายากเอาเรื่องนะทุกคนชุดนี้นะฮะก็หายากด้วยนะครับหายากด้วยนะครับอันนี้ผมพัฒนาเองแหละเอาตัวนี้ก็ได้ผมจะเน้นเป็นสายพัฒนานะครับก็หลักๆเลยโอ้ my god เด็กมันซนแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะเดี๋ยวชี้เอาก็ได้ครับปลาแม่งโดดเก่งครับผมมีเลือดป่าเยอะครับคือจุดตรงตัวนะครับเห็นไหมจะมีจุดดำๆอยู่นะฮะแต่ละตัวเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมผมให้ดูบรรยากาศของบ่อครับในบ่อนะครับผมใส่หญ้าไปนะครับหญ้าพวกนี้ก็อยู่ในน้ำได้นะครับจะมีหญ้าบางชนิดนะฮะถ้าเราสังเกตจะมีหญ้าสองประเภทครับหญ้าประเภทใบเล็กเนี่ยหญ้าน่าจะชื่อหญ้าหวายนะผมจำไม่ผิดนะมันไม่เน่าครับส่วนไอ้ตัวเนี่ยมันเน่าจากด้านนอกลงมาแล้วผมก็โยนใส่รากมันเริ่มงอกแล้วข้างบนเริ่มแตกหน่อแล้วในฝั่งนี้เยอะครับคุณผู้ชมเด็กๆนะฮะวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดกองนะครับไม่ค่อยได้ใช้ครับช่วงนี้ครับคือปลามันอยู่บ่อนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ตรงนี้ด้านล่างอีกนะฮะตอนนี้ผมในบ่อนะครับผมใช้เป็นบัวเมซอนนะครับบัวเมซอนนะในการฟอกของบ่อนะครับในการสร้างเรื่องของออกซิเจนในน้ำนะครับแล้วก็จะมีแพงพวยน้ำนะฮะแพงพวยน้ำในการปรับสภาพน้ำเนาะส่วนบ่อข้างๆเขาจะมีกกน้ำครับกกน้ำนี่คือปรับสภาพน้ำโคตรดีครับแล้วก็แพงพวยน้ำนะฮะแล้วก็บอนดำแบล็กเมจิกส่วนเจ้าตัวผักตบชวาชอบเน่าอยู่ครับเอาเรื่องอยู่โอเคเดี๋ยวไปตักลายแดงมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นลายแดงที่เราเพาะเนาะทุกคนนี้ก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆครับตรงข้างนี้นะเดี๋ยวผมจะเลือกเอาในบ่อที่โอ้บ่อนี้เยอะมากบ่อนี้ครับทุกคนบ่อเนี้ยมันจะมีทั้งเจ้าตัวลายแดงนะครับที่ค่อนข้างจะบูมเยอะมากครับหายากด้วยนะครับนี่ด้านล่างนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลายแดงเยอะมากครับแล้วก็ในบ่อนี้มีลูกน้ำด้วยครับกำลังสวยครับผมคือบ่อแบบเนี้ยจะเอาให้ปลาหางนกยูงนะฮะเดี๋ยวตักลายแดงสักหน่อยครับทุกคนปึ๊บ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 มันกำลังเริ่มบูมครับตรงนี้เยอะเยอะมากตรงนี้นะโอเคเราเอานิดๆหน่อยๆครับเราเอาในส่วนที่แบบมีลูกน้ำติดนะครับเพราะว่าผมจะเอาลูกน้ำให้ปลาหางลูกยุงโดบด้วยนะครับโอเคเอานิดหน่อยครับทุกคนก็ตักลายแดงนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะทุกคนประมาณช้อนนิดๆครับก็
สองบ่อนี่โอเคละโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยกะจะเอานิดเดียวนะครับในบ่อเหลือเยอะมากโอเคเอาแค่นี้พอครับสำหรับอาหารลูกยุงของเรานะเนี่ยหนึ่งช้อนนะครับทุกคนไปให้อาหารปลาหางลูกยุงกันทุกคนผมจะล่อน้องมานะครับมาเด็กๆมาแดกไรแดงหน่อยทุกคนเฮ้ยมาดื่มไรแดงหน่อยมากินไรแดงหน่อยมามาละทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่าปลาหางลูกยุงของเรานะครับเวลามากินไรแดงฟิวจะเป็นแบบไหนนะฮะวิตัวนี้เฮ้ยหางคู่อ่ะตัวนี้เอลเลอร์ดำครับผมนี่ตัวนี้เท่ครับมาละทุกคนแสงออกพอดีครับตอนนี้แสงพระอาทิตย์ตอนเช้ากำลังขึ้นครับนี่เดี๋ยวให้ดูฟิลตอนเช้าครับร้านก๋วยเตี๋ยวของผมนะชื่อร้านว่าสถานีสุขใจนะครับเปิดอยู่ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับคุณผู้ชมก็ร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะเวลา9โมงเช้าครับแต่ว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้มันเป็นเวลา8โมงครึ่งนะฮะก่อนร้านเปิดเนาะก็นี่ฮะปลากำลังเห็นไรแดงนะครับเดี๋ยวเด็กๆนะครับมันจะมาทางนี้อีกนะฮะเริ่มมากันละทุกคนมันเริ่มละลายแดงมันจะฟุ้งครับทุกคนเดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยๆครับในบ่อแบบนี้จริงๆนะคือถ้าเอาตรงๆนะทุกคนเลี้ยงไว้หลังบ้านอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องให้อาหารยังได้นะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเป็นบ่อใหญ่แบบเนี้ยลูกน้ําครับกับลิ้นน้ําจืดครับชอบลงครับลงไปไข่เป็นหนอนแดงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นลิ้นน้ําเนาะแล้วก็ยุงก็ลงมาไข่ครับวางไข่เป็นลูกน้ําครับปลาหางลูกยุงจัดการหมดอ้วนโอ้โหบางคนก็เลี้ยงบ่อใหญ่ๆแบบนี้ก็สงสัยว่าทำไมปลาหางลูกยุงมันแพร่พันธุ์ได้นะมันก็เกิดจากพวกลิ้นน้ำอะไรเงี้ยครับลงไปวางไข่นะครับแล้วก็เกิดหนอนแดงขึ้นก็เป็นอาหารของปลาหางลูกยุงอีกนะฮะฟิวกลางน้ำก็จะกำลังสวยนะครับนี่ตอนนี้ที่ร้านผมก็นี่ฮะเตรียมของกันอยู่ครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็กำลังเตรียมของกันอยู่โอเคต่อครับหุยมาละเริ่มมากันละตัวอื่นก็ไม่ค่อยเห็นนะคือเนี่ยลายแดงเนี่ยฮะทุกคนเราใส่ไปแบบเนี้ยก็มันก็จะได้ฟิลแบบประมาณนี้ฮะนี่มากินมากินปรับเขาให้ฟิลกำลังดีผมชอบตัวนี้มากตัวด้านในเนี่ยทุกคนเครื่องมันบึ้มมากครับโอเคแล้วก็เหลือครึ่งช้อนครับก็จะเอามาให้ในบ่อด้านข้างบ่อของเมทัลแบ็กนะครับผมเมทัลแบ็กนะครับประมาณนี้อันนี้ให้ลูกปลานะครับนี่แล้วให้ไปนะครับให้ไป3จุดก็ได้นี่จุดหนึ่งแล้วก็นี่อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนนี่ฮะโอเคส่วนไอ้พวกเนี้ยมันก็ไล่ผสมพันธุ์กันเรื่อยๆนะครับอาหารอยู่ฝั่งโน้นว่าเฮ้ยทุกคนไปกินอาหารหน่อยนะฮะไม่มากินนะครับผมคุยกับปลาก็ได้นะคนบ้าชัดๆนะฮะโอเคนี่ฮะทุกคนก็ประมาณนี้ครับในบ่อที่เป็นบ่อปลาครับผมก็เปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นเมทัลโกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับในบ่อนี้ทรายนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะคุณผู้ชมผมก็มีแบ่งจำหน่ายแล้วตอนนี้นะครับก็จะแบ่งจำหน่ายแต่ก็จำกัดนะครับยังไม่เยอะพอที่จะจำหน่ายเป็นจำนวนแบบมหาศาลได้นะครับก็แบ่งจำหน่ายเป็นคู่แล้วกันนะครับก็ในราคาตัวละ100บาทสำหรับชุดของเมทัลโกนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจนะครับลองสั่งซื้อนะฮะลองไปเลี้ยงสวยๆในตู้ปลาของท่านก็ได้หรือว่าจะมาลงบ่อแบบนี้ก็ได้คือปลามันดูจากข้างบนสวยนะครับปลาพวกนี้ครับจะเป็นสายพัฒนานะครับลูกผสมเมทัลแบ็กแล้วก็ไทเกอร์ผสมกับเอลเลอร์นะครับอีกทีนึงนะครับ3สายนะครับ3สายเลือดนะครับสำหรับปลาหางลูกยุงชุดนี้นะฮะเป็นชุดพัฒนาใหม่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ในบ่อนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้หลังจากปล่อยชักเกอร์นะครับแล้วก็พวกหอยแอปเปิ้ลแล้วก็กุ้งแคะลงไปนะครับว่าในบ่อนะครับมันจะสวยนะได้มากกว่านี้แค่ไหนนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับก็ก่อนจะทิ้งท้ายนี้นะฮะผมก็ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณผู้ชมและ FC ทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมด้วยแล้วฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายหรือว่าใครที่อยู่จังหวัดเชียงรายเนาะได้มาแถวมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็อยู่ในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแล้วก็หลากหลายเมนูเส้นนะครับพวกเล้งแซ่บต่างๆก็เราก็มีนะครับที่ร้านของผมเลยนะชื่อร้านว่าสถานีสุขใจนะครับบอกเลยครับว่าทุกเมนูอร่อยคุ้มค่าแน่นอนครับผมร้านเราไม่ค่อยเน้นกำไรเท่าไหร่เน้นคุณภาพนะครับโอเคก็ใครที่มีโอกาสก็แวะมาทานได้ครับแนะนำเลยครับเมนูของร้านไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอพระคุณทุกคนอีกรอบนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ในบ่อนี้เนาะก็เดี๋ยวจะจัดให้น้ำมันใสขึ้นโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนน้ำเลยครับเราจะเอาพวกพืชน้ำต่างๆลงมาลุยต่อนะครับแล้วก็เรื่องของปลานะครับที่จะเอามาจัดการเรื่องของตะไคร่น้ำด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็พวกกุ้งต่างๆที่ผมพูด
กริ่นก่อนหน้านี้ไว้เนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวล่ะคุณผู้ชมและ FC ทุกคนไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบายครับอันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบผมเปิดตัวปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับถ้าเปิดครบนะฮะปลาก็จะมาเล่นตรงออกตรงนี้ครับทุกคนนี่สวยมากแล้วก็น้องๆก็จะมาเล่นตรงที่น้ำมันตกด้วยนะครับมันก็จะสวยไปอีกครับนานๆเปิดทีครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับมานี่สวยมากครับมองจากด้านบนคือโคตรสวยครับสวยสุดๆเลยนะครับไอ้ก็เป็นชุดทหารนกยูงนะฮะของเมทันโกนะครับที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อของปลาคาร์ฟเนาะก็ตอนนี้น้องๆนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนเยอะมากเลยนะฮะสวยเลยครับสายพวกนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงครับเพราะว่ามีพวก เลือดของปลาป่าผสมอยู่ด้วยครับสายเลือดปลาจะแข็งแรงมากๆนะฮะทุกคนน้องก็จะเล่นฟิลประมาณนี้ฮะโคตรฟินอะฟินมากทุกคนดีมากครับน้องจะไปเล่นน้ำตกวันนี้ครับปั๊บปั๊บชอบนะชอบเล่นน้ำตกเนี่ยนี่โอเคประมาณนี้